มองสเตตัสการเป็นพระเอกของเราในวันนี้ยังไงครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นพระเอกไม่รู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวเอกผมรู้สึกว่าการได้ explore นั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า positioning ของตัวนักแสดงเองยังรักการแสดงมากทั้งวันแรกไหมครับรักกว่าผู้หญิงคนนี้ถึงวันนี้เขามีความหมายมีค่ากับชีวิตผู้ชายที่ชื่อณเดชน์ คุกิมิยะขนาดไหนเขาทำให้ชีวิตพวกเราอะแม่งมีความหมายขึ้นถ้าวันนี้เราเปรียบยาย่าณวันนี้ครับสำหรับณเดชน์นะ เป็นสีเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรสักอย่างสำหรับณเดชน์ยาย่าคืออะไรอะเขาเป็นเหมือนกาแฟแก้วแรกของวันอะไรเงี้ยผมโคตรโชคดีนะครับที่ผมมีเขาพร้อมนะพร้อมครับจับมือเหมือนว่ามีอะไรน่ากลัวน่ากลัวไม่มีเลยไม่เลยโอเคสวัสดีครับผมโจปารันเจียมจิตรงครับและนี่คือ Share to Share เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงวันนี้ผมอยู่กับนักแสดงคนหนึ่งที่ผมคุยกันมาหลายปีแล้วเขาเติบโตขึ้นไปตามวันแล้วเวลาและขอบอกว่านี่เป็นนักแสดงหนึ่งคนที่เป็น my favorite ของผมเลยในการสัมภาษณ์เพราะว่าเขามักจะมีคำตอบอะไรที่ผมชอบอยู่เสมอๆครับณเดชน์ คุกิมิยะครับสวัสดีครับเปิดมาก็กดดันแล้วครับพี่ วันนี้เราอยากชวนเรื่องการเติบโตก่อนจากณเดชน์ปี 2010 ละครเรื่องแรกที่เล่นกับมาใช่นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแต่พี่ๆในวงการบันเทิงล่าสุดในงานภาพยนตร์ที่หยดเราเห็นในวันแถลงข่าวคุณคือพี่ใหญ่ที่อยู่น้องๆใช่ครับส่วนตัวแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังเป็นเด็กในวงการบันเทิงอยู่นะครับในความรู้สึกด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอเรามาอยู่ในทีมของที่หยดในแคสของที่หยดเนี่ยถึงแม้ว่าเราเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบรรดานักแสดงพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยแต่ใช่ไหมครับว่าเขาทำให้ผมรู้สึกว่าผมกลับไปเป็นเด็กที่เข้ามาในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยสภาวะของเด็กๆทุกคนที่คัดปุ๊บมันวิ่งเล่นกันมันจี้เอวกันมันแกล้งผีกันคือเข้าใจว่าเขาก็มีหน้าที่ในการแสดงด้วยเหมือนกันแต่ว่าภาระหน้าที่ของมันเนี้ยเขาไม่รู้สึกแบกจนเกินไปจนกลายเป็นแบบเรื่องที่เขาต้องมาแบบออฟซีนแล้วเขาต้องมานั่งซีเรียสอยู่กับตัวละครกับคาแรคเตอร์กับเรื่องกับเขาเหมือนกับว่า let it go ไปหมดทุกอย่างเลยมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบมันได้ remind ตัวเองกลับเข้าไปอยู่ในยุคเวลาที่เราเพิ่งก้าวเข้ามาในเหมือนที่พี่บอกครับปี 2010นะการเล่นละครเงารักดวงใจเรื่องแรกที่เรายังนั่งเก็บไฟกับช่างกล้องนั่งกินข้าวจกส้มตำอยู่หลังรถขนไฟอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้โมเมนต์นั้นกลับมา remind กับตัวเราเองพอพูดถึงที่หยดนะครับเราจะได้ดูวันที่ 26 ตุลาคมเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของณเดชน์ด้วยที่จริงผมเป็นคนกลัวผีมากพี่ผมโคตรกลัวผีเลยเคยเจออะไรแบบประสบการณ์สยองขวัญของตัวเองไหมเคยเจอแต่เหมือนแบบโดนผีอำอำตัวเองหรือว่าอำไม่แน่ว่าอาจจะแบบอำตัวเองกึ่งหลับกึ่งตื่นฝันร้ายหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ดิ้นหลุดออกมานี่คือน้ำตาแบบไหลแตกเลยนะนั่นคือที่ไหนฮะที่จังหวัดตากไปถ่ายโฆษณาแล้วต้องไปนอนค้างแล้วก็นอนตื่นมากลางดึกก็มองแบบเหมือนตื่นมาแล้วมองเห็นมันเป็นบานเกตแบบฮอลล์เวย์ของทางเดินโรงแรมเนี้ยเราก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะพลิกตัวก็พลิกไม่ได้จะเรียกพี่ข้างๆก็เรียกไม่ได้ปากขยับแต่ว่าเสียงไม่ออกอย่างเงี้ยโดนแล้วนี่เหรอที่เขาเรียกว่าผีอำเล่นนี้เลยเหรอปิดปากปิดเสียงขยับตัวไม่ได้เงี้ยผมก็เริ่มแล้วนะโมแล้วจะมาอสังหาแล้วท่องถูกใช่ไหมตอนนั้นก็ท่องถูกครับผมตอนนั้นเซียนด้วยฮะแล้วพอผมสวดสักพักหนึ่งสวนกลับมาเป็นเสียงคุณยายแก่มาจากช่องนั่นเลยฮะไอช่องบานเกตนั่นแหละแล้วเสียงก็ใกล้เข้ามาเลยแล้วก็ผมก็เริ่มจะร้องไห้แล้วผมแบบทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจนแบบใกล้เข้ามาจนใกล้ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับจนเขาสวนแล้วก็หยุดแล้วปุ๊บผมก็หลุดออกมาแล้วก็เรียกแบบพี่ข้างๆพี่อะไรเงี้ยผมก็น้ำตาร้องไห้ว่าพี่ผมโดนผีอำมือไล่คนกลัวผีขึ้นสมองแบบนี้ทำไมถึงนั่นน่ะดิครับทำไมต้องรับหนังผีคือผมเคยมีโอกาสได้ไปแคสหนังผีสมัยก่อน นานมากๆครับแล้วผมไม่ได้เล่นนะมันเลยเป็นปมมันเลยเป็นปมในใจแต่ผมพูดเล่นนะมันไม่ใช่ปมอะไรหรอกพอเรื่องนี้ติดต่อมาเรารู้สึกว่าพอฟังสตอรี่ของที่หยดนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสนใจให้เรามาลองแคสเป็นยักษ์ดูเราก็รู้สึกว่าอ๋อยักษ์มันก็มีสโลแกนว่ามีความบ้าบิ่นในตัวอะไรเงี้ยฮะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์นี้คือไม่ต้องเล่นกลัวผีง่ายๆคือมึงถือปืนไล่ยิงผีอย่างเดียวนั่นคือหน้าที่มึงปกป้องน้องๆผมรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นเสาหลักของบ้านเราน่าจะพอเก็ตแล้วแหละว่าจริงแล้วการดูแลคนทั้งครอบครัวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือเป็นคนชอบแอคชั่นเลยว่าการที่ผมจะได้มาจับปืนยิงผีไล่ยิงผีมันก็เป็นอีกเรียบทหนึ่งของหนังแอคชั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามีแนวเนี้ยมีซิทูเอชั่นมีซีเควนซ์ของการบ้าระห่ำในการไล่ถือปืนยิงอะไรเงี้ยผมทำพอพูดถึงที่หยดหลายคนที่เป็นแฟนคลับเรื่องผีเนี่ยจะรู้ว่าเป็นสตอรี่ที่ดังมากในพันทิปเมื่อหลายปีก่อนจนคนเขียนเนี่ยก็เดเวลลอปออกมาเป็นบทภาพยนตร์งั้นเล่าความน่าสนใจเรื่องของที่หยดให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราต้องไปดูเรื่องนี้กันหนึ่งคือเรื่องจริงเกิดขึ้นเมื่อ50 ปีก่อนอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวนี้มีอยู่จริงซึ่งมีตัวตนอยู่จริงเรื่องมันเกิดขึ้นจริงถูกเล่าผ่านโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนี่คือหนึ่งอย่างที่มันน่าสนใจมากสำหรับเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรียกว่าผีเป็นดวงวิญญาณอาฆาตเลยสักอย่างที่มันวิปริตผิดประเภทไปกว่าผีอื่นๆไม่ใช่ผีกระสือผีกระหังตามรูปแบบวัฒนธรรมที่เราเคยได้ยินมาอะไรเงี้ยฮะเขาให้คำจำกัดความของผีไอ้ตัวเนี้ยว่าผีชุดดำเป็นผีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้แหละว่าแบ็กกราวด์ของเขาเป็นยังไงบ้างแต่เขาพยายามที่จะดำรงชีวิตดวงจิตวิญญาณต่ำๆช้าๆตัวเนี้ยของเขาเนี่ยด้วยการกัดกินดวงวิญญาณของเด็กอาศัยร่างเด็กเพื่อที่จะให้ไออาคมผิดประเภทตรงนี้มันอยู่ต่อไปมันดันมาเกิดขึ้นกับครอบครัวเนี้ยมันจะมาขึ้นอยู่กับว่าพี่ยักษ์และทุกคนในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะหาทางป้องกันหรือปกป้องชีวิตน้องสาวคนเนี้ยที่ถูกผีตัวเนี้ยเข้าสิงยังไงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความน่าสนใจแล้วเราบอกแบกก่อนเข้ามาคิดว่าเรายังไม่รู้เราจะกล้าดูหรือเปล่าว่าทีเซอร์โคตรน่ากลัวเลยใช่ผมว่าพี่คุยที่เป็นผู้กำกับครับเขาพยายามที่จะใส่ความน่าสยดสยองใส่แมชชีนิกใส่ CG อะไรเพิ่มให้รู้สึกว่าคนดูจะได้อรรถรสมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ผีจังหวะผีอะไรอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของภาพติดตาพิธีกรรมของตัวผีตัวนี้อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เขาก็ได้ดีไซน์ให้มันมีความโหดมากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมมองว่ามันเป็นผีไทยผสมผีฝรั่งเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่พอดูงานของณเดชน์ช่วงหลังๆนะครับไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าณเดชน์กำลังพยายามหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่าหลังๆมีบทหลายๆอย่างที่แบบว่าโอเคช่วงแรกๆเราอาจจะได้บทที่แบบแพทเทิร์นประมาณนึงเป็นพระเอกนุ่มๆหล่อๆแต่เหมือนหลังๆแบบเหมือนเด็กกำลังค้นหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่พูดถูกนะครับผมรู้สึกว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งในงานแสดงครับผมก็รู้สึกว่าในงานที่ผมเคยทำนะครับโดยเฉพาะตัวผมนะไม่เกี่ยวคนอื่นผมรู้สึกว่ารูปแบบแผนของคาแรคเตอร์ที่ผมได้รับเนี่ยมันจะมีกรอบของมันอยู่แล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ในช่วงประมาณหนึ่งนะฮะแล้วผมก็รู้สึกอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความท้าทายหรือว่าเรารู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะหาหนทางหรือว่าฉีกออกจากบทที่เราอ่านอะไรเงี้ยอาจจะมีการดีไซน์อะไรเพิ่มมากขึ้นทำกันบ้านอยู่กับตัวละครมากขึ้นใส่ความเป็นเมธอดเข้าไปมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงโมเมนต์อย่างนั้นเหมือนกันที่เคยคุยกับยาย่าครับยาย่าเขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าศิลปินเคยคุยกับเพื่อนๆแสดงในศิลปินรุ่นเดียวกันเรารู้สึกว่าสิ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนั่นคือว่าเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มามันเหมือนเดิมจนเราแบบไม่อยากจะทำไม่อยากจะเล่นละบางทีเพราะรู้สึกว่าเพราะกล้าไม่รู้จะฉีกยังไงเพราะมันเป็น muscle memory ส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็นักแสดงบางคนก็จะมีวิธีแก้ปัญหาต่างกันย่าบอกว่าบางคนก็จะใช้วิธีแบบว่าเรียนการแสดงจากครูคนนั้นคนนี้บางคนก็เลือกที่จะแบบรอไม่รับงานเพื่อที่จะรอสิ่งที่อยากเล่นจริงๆพอถึงจังหวะเนี้ยไม่รู้ทำไมพอยากคู่จังหวะเนี้ยเราคิดถึงณเดชน์ไม่รู้ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าผมน่าจะผสมผสานกันนะจริงๆแล้วบทสรุปคือเบสิกครับมันคือการที่ ที่เราย้อนกลับไปสู่รากฐานของการแสดงจริงๆจนเราได้กลับไปทบทวนสิ่งที่เราเคยรู้อยู่แล้วแต่บางครั้งอย่างที่พี่เคยพูดมาเมื่อกี้มันอาจจะกลายเป็นแพทเทิร์นเป็น muscle memory ที่เกาะกับตัวเราอะไรเงี้ยซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่ยากต้องใช้เวลาในการแกะออกมาเซฟโซนของนักแสดงอย่างผมก็คงมีกับ situation บาง situation กับซีนบางซีนซึ่งเราอาจจะเล่น play safe ด้วยในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางครั้งหรือบางโอกาสหรือบางคาแรคเตอร์ที่มันทำให้เราได้ก้าวกระโดดออกจากความจำเจของคาแรคเตอร์ที่เราเคยมีเราหลุดเข้าไปแล้วหรือบางทีเราได้สัมผัสตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับบางทีมันเกิดเป็นอย่างที่เขาเรียกว่า magic moment หรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนของหวานส่วนนักแสดงแต่ว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับยังรักการแสดงมากเท่าวันแรกนะฮะรักกว่าผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับมันมากกว่าในการแสดงเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าการได้มาเจอเพื่อนไปกองเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยมันคือความสุขนอกเหนือจากการแสดงแต่ทุกวันนี้คือเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีทางทำเงินไปได้ดีกว่างานแสดงงั้นชวนคิดแบบนี้ได้ไหมว่าเรามองวัฏจักรการขึ้นลงของวงการบันเทิงโดยเฉพาะทุกวันนี้มันเร็วแล้วก็มองสเตตัสการเป็นพระเอกของเราในวันนี้ยังไงครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นพระเอกไม่รู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวเอกโอเคอิมเมจหรือว่าบริบทมันอาจจะทำให้เราของคนรอบข้างเขาต้องปูเราเพื่องั้นเพราะมันคือมาร์เก็ตติ้งมันคือบิสเนสเราอาจจะเป็นเหมือนสินค้าที่หนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราได้ explore นิดๆหน่อยๆในตัวละครนั้นมันก็คือนิดๆหน่อยๆในความเป็นตัวตนของตัวเราเหมือนกันแต่ละคนมันมีโมเมนต์มันมีช่วงความรู้สึกคล้ายๆกับตัวละครทุกตัวในโลกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการได้ explore นั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า positioning ของตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราเป็นจิตรกรแล้วกำลังวาดภาพขายงานศิลปะบนคานวาสอันนึงอยู่อะไรเงี้ยมันมีบางจุดที่เราหลุดมือว่ะต้องลบมันก็เหมือนการคัดและเทคใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบพอเมื่อไหร่ที่จบผลงานแล้วนั่นคือเฟรมเราจบแล้วขายได้ราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปหรือจะตั้งราคาตัวเองก็ได้แล้วแต่ศิลปินที่ตัวเองอยากจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วมองเรื่องเรตติ้งยังไงเพราะว่าบางทีละครบางเรื่องก็ปังละครบางเรื่องอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดอย่างเงี้ยเด็ดมองมุมนี้ยังไงในการทำงานโอเคมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะคาดหวังเรตติ้งถึงแม้ปากบอกอย่างใจมันลึกๆมันก็หวังว่าโอเคเรตติ้งเราจะมีอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆแล้วงานของนักแสดงฮะบางทีมันจบไปตั้งแต่คิวสุดท้ายนะครับเราจบไปแล้วเราหน้าที่เราทำแค่นั้นเองเพราะพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็บอกเสมอว่าหน้าที่ของฉันจบแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือเป็นจังหวะและโอกาสและเป็นเรื่องที่คนดูต้องตัดสินก็นั่นก็ทำให้เราหายห่วงไม่ต้องแบกอะไรไว้แล้วในความเป็นนักแสดงที่ต้องคาดหวังเรตติ้งเลยไม่น่ามีจำเป็นต้องเป็นพระเอกไปจนอายุเท่าไหร่ไหมไม่นะพี่ผมไม่ผมไม่มายเลยแต่ให้เป็นพระเอกก็เป็นได้แต่ว่าถ้าให้เล่นเป็นเพื่อนพระเอกเป็นตัวร้ายเป็นพ่อค้าเคาะตะเหลียวอยู่หน้าปากซอยอะไรเงี้ยเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นอะไรผมก็เล่นผมว่ามันสนุกนะฮะมันสนุกเมื่อเราได้โมเมนต์หนึ่งในฉากเรามันตรงนี้หรือว่ากูอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกเนี่ยนะพี่มันบอกไม่ได้มันไม่รู้ดิรู้สึกว่าเหมือนเราซีนเราทำไม่ดีอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่แบบวันนี้ทำไมวันนี้แย่จังวะวันนี้เล่นอะไรวะเนี่ยสมาธิไม่อยู่กับตัวเลยอย่างเงี้ยมันกลับไปนอนเครียดนะพี่มันมีวันแบบนั้นมันมีวันแบบนั้นใช่มันเหมือนเสพติดเหมือนกันนะไออารมณ์ตีเข่าตัวเองแล้วมันอยากให้ทำได้แบบในจิตของมันอย่างเงี้ยมันเป็นชนิดของความเป็นนักแสดงของผมนะผมรู้สึกว่าผมอยากทำให้ดีที่สุดผมแก้ไขความรู้สึกนั้นไปแล้วผมเคยเป็นอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่แบกความรู้สึกนั้นแล้วผมไม่ต้องการที่จะแบบต้องให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ผมรู้สึกว่าบางทีความไม่เพอร์เฟกต์การทำอะไรผิดๆถูกๆมันก็เป็นเสน่ห์ของตัวละครเหมือนกันเราอาจจะรู้ตัวว่าเรานี่แต่ว่าคนดูบางทีเขาไม่รู้สึกอะไรเงี้ย เขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราดีมากเราสมูทมากเราธรรมชาติมากอะไรเงี้ยแม้ทั้งพูดผิดในซีนบางทีก็ไม่จำเป็นต้องคัดตัวเองว่าเราพูดผิดคนปกติก็พูดผิดได้อะไรเงี้ยถ้าถามถึงอนาคตของตัวเองมองเฉพาะงานบันเทิงนะ5 ปี10 ปีของตัวเองยังไงเพราะเด็กเคยคิดว่าเคยเล่าว่าแบบอาจจะเป็นผู้กำกับโอเคแต่เราไม่แน่ใจว่า5 ปี10 ปีที่เราคิดยังไงบ้างกับตัวเองผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วก็ผมเคยอยากทำนู่นอยากทำนี่มีความฝันอยากทำอย่างนู้นอยากเป็นผู้กำกับอยากเริ่มโปรเจกต์หนังเป็นของตัวเองอยากทำนี่แต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้มีความแบบไม่ได้มี motivation หรือมีความต้องการที่จะทำมันจริงๆโดยที่เราเอาเวลานั้นนะมุ่งพัฒนาตัวเองมุ่งสร้างพล็อตเรื่องทำอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยคือล้มเลิกไปเลยอย่าไปฝันถึงโปรเจกต์นั้นเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราพุ่งมามีเวลาให้กับฮ็อบบี้ที่เราชอบเราอยากจะทำจริงๆอ่ะตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกว่า10 ปีในอนาคตผมไม่รู้ผมจะเป็นยังไงผมก็รับปากเต็มไม่ได้เหมือนกันผมมีโอกาสได้ทำเพลงผมมีโอกาสได้ทำอะไรทุกวันนี้แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกไปผมทำได้ดีที่สุดคือหน้าที่นักแสดงเพราะผมไม่สามารถจะทุ่มเวลาในการที่จะไปสตูดิโอทำเพลงไปนั่งเรียนเขียนเพลงไปฝึกเรียนร้องเพลงได้เท่ากับนักร้องที่เขามีเวลาในอาชีพของเขาจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ผมฉีกตัวเองออกจากงานแสดงแล้วไปงานนั้นได้ผมอาจจะไปได้ดีในทางนั้นก็เป็นได้เหมือนกันเพราะผมเลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมแบบแทบจะแบบไม่ได้แพลนอะไรให้กับตัวเองเลยผมแค่แบบเอาชิวๆแบบพัฒนามันไปเรื่อยๆเมื่อเรามีว่างเมื่อเรามีโอกาสแต่พี่ว่ามันสำคัญนะที่รู้ว่าเราทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วเราชอบมันจริงๆใช่มันสำคัญมากอาจจะเป็นวันๆหนึ่งก็ได้ในอนาคตที่แบบอาจจะไปทำเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนางเอกยังชื่อยาย่าอยู่ไหมครับผมน่าจะตีกันตายเหมือนกันเพราะเขาเองก็มีความฝันว่าเขาอยากเขียนบทนะฮะผมเองก็มีความฝันว่าผมก็อยากทำงานโปรดักชันสักงานหนึ่งแต่เขาก็บอกคุยกับผมว่าโอเคเธอแล้วรู้ว่าต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยผมก็จะมีความเวียดของผมอยู่ในเรื่องอะไรเงี้ยก็เคยคุยเล่นๆไหมว่าถ้าทำกันจริงๆมันจะเป็นเรื่องประมาณไหนผมว่าเราคนละจองกันเขาเลยจะโรแมนติกอ่อนหวานคอมเมดี้หน่อยๆอะไรเงี้ยเล่นเรื่องจิตวิทยากับคนดูอะไรเงี้ยเขาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะด้วยแหละใช่ภาพในหัวเขาชัดนะไม่รู้ทำไมเวลาเราคุยกันทุกทีนะแล้วเวลาบทสนทนาที่เดินมาถึงคำว่ายาย่าทีไรเราจะเห็นณเดชน์ยิ้มได้มากกว่าทุกเรื่องที่เราคุยกันเป็นอย่างนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านนินทาเขาว่าผมมีความสุขเมื่อกี้ไม่เรียกว่านินทาเรียกว่าพูดถึงแต่เก่าจะไปคุยเรื่องยาย่าครับอะไรครับในรายการแชร์สู่แชร์มันจะมีซีเควนซ์หนึ่งที่เราจะชวนคนที่อยู่ใกล้ตัวของแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องของเขาในมุมที่คนในวงนอกคนไกลๆอาจจะมองไม่เห็นแล้วนี่เราก็มีแขกเชิญพิเศษที่ส่งคลิปมาที่เขาอยากพูดถึงณเดชน์เราเชื่อว่าเป็นคนที่ณเดชน์รักอ่ะใครอ่ะคุณคนนี้ไม่ใช่ย่าแน่ๆทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่ย่าอ้าวก็อาจจะแบบคุยบ่อยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจอบ่อยแล้วอะไรเงี้ยโอเคครับไปดูกันครับว่าเป็นใครเนาะเวลาที่คิดว่าแล้วมันเก็บไม้นะเวลาที่อยู่กับเขามันเป็นความรู้สึกสบายเพราะว่าตัวของแม่เองเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันเป็นแบบที่เป็นตัวตนจริงๆจะสบายสบายหรือทำให้คนอื่นที่อยู่ด้วยสบายสบายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันอาจจะลงไปถึงความโศกความอะไรทั้งหมดแต่ผมขอใช้คำว่ามันสบายสบายถ้ามันสบายจริงๆนี่คือณเดชน์ถ้าพูดถึงความประทับใจคือใช้คำว่าชอบดีกว่าชอบในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เห็นที่สุดชัดเจนที่สุดในตัวณเดชน์คือความเอาใจใส่คนที่อยู่ข้างตัวพ่อแม่มานับมือพ่อแม่ไอ้ย่าง และคนรอบข้างทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าไม่แปลกถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราที่อยู่กับมันแล้วเราสบายสองการทำงานเวลาที่เป็นตัวละครเขาเป็นให้หมดทุกอย่างจะโหดเหี้ยมจะทะลึ่งตึงตังจะเศร้าจะเสียใจเขาเป็นตัวละครตัวนั้นได้แต่ในชีวิตจริงเขาไม่ขอเป็นอย่างเขาขอเป็นตัวตนของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นณเดชน์ปรุงแต่งไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่เวลาเป็นตัวละครเขาเป็นตัวละครจริงๆนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของวิชาชีพของนักแสดงในฐานะของศิลปินเรียกว่าชอบประทับใจหรืออะไรก็ได้ในตัวผู้ชายที่ชื่อณเดชน์ดีอยู่แล้วเป็นผู้ชายที่แปลกชอบทำบุญก็ค่อยทำบุญและที่สำคัญที่สุดเขาอยากทำเขาทำแล้วมีความสุขตรงนี้สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนเราต้องมีความสุขในสิ่งที่จะรับทำมันไม่มีอะไรที่จะห่วงเลยในตัวของท่านเดชมึงเลวมันก็ได้นะมึงเลวมันก็ได้จะได้ด่าจะได้ว่าจะได้เตือนจะได้มึงเลวมันก็ได้ไอ้แบะมันเป็นคนที่แปลกนะไม่ใช่คนปกตินะเพราะคนปกติมันต้องมีทุกข์มีสุขมีอยู่คนไอ้เลวนี่รู้สึกสบายขอบคุณมากที่ทำให้ชีวิตคนในโลกใบนี้ผมเชื่อว่าโลกใบนี้เพราะว่าคุณออกไปไม่อยู่ในเมืองไทยอย่างเดียวคุณออกไปเมืองนอกด้วยคนที่อยู่รอบข้างคุณทุกคนสบายเลวมันก็ได้ในแบบมันน่าจะเป็นคนเลวอยากจะได้ด่าหาได้ด่าไม่ได้ขอบคุณพี่ออฟครับขอบคุณครับพี่ออฟต้องบอกว่าเป็นเกียรติรายการแชร์ดูแชร์ด้วยที่พี่ออฟตั้งใจอัดคลิปมาให้นะมีจัดไฟมีแบบขอบคุณมากเลยก็ต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญเขาได้ร่วมงานกับพี่ออฟใช่ผมดีใจมากที่ผมได้เจอเขาคือเจอเขาก่อนที่จะถ่ายละครด้วยกันก็เจอตั้งแต่นาคีภาพยนตร์แล้วเราเคยดูสัมภาษณ์หนึ่งที่ณเดชน์พูดถึงพี่ออฟว่าช่วงหนึ่งณเดชน์เหมือนเจอทางตันในการทำการแสดงอะไรสักอย่างแล้วแบบพี่ออฟเป็นแรงบันดาลใจแสดงว่าเราก็เคยเจอเหตุการณ์แย่ๆหรือแบบในการทำงานเหมือนกันถ้าพูดถึงว่าพี่ออฟจริงๆนะในยุคสมัยที่แกแบบเป็นนักแสดงนะแกบอกถ้าแกอยากทำอะไรหรือแกรู้สึกว่าแกอยากทำอะไรแกทำตรงนั้นเลยบางทีบทไม่ได้บอกบทไม่มีต้องพูดแกก็อยากทำแกก็ทำแกอยากนั่งนี่แกก็นั่งแกลุกแกโกนโวยวายแกพูดอะไรแกรู้สึกว่าแบบโมเมนต์นั้นมันเป็นของแกแล้วแกพอแกอยากจะแชร์ออกไปแบบซึ่งสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งกรอบของตัวหนังสือในบทอะไรเงี้ยบางทีมันก็ตีกรอบการแสดงของเราได้เหมือนกันมันเป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบในการแสดงเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าอย่างเช่นพี่ออฟเขาสัมผัสไปได้ถึงตัวละครจริงๆเป็นตัวละครจริงๆแบบนั้นนะเขาก็เป็นหนึ่งในไอดอลที่เราอยากจะไปได้ถึงเขาเหมือนกันกับประสบการณ์ทำงาน10กว่าปีในวงการบันเทิงครับวันนี้ณเดชน์ต้องเป็นรุ่นกลางแล้วไม่ใช่รุ่นใหม่แน่นอนเป็นรุ่นกลางแล้วสมมุติถ้าวันหนึ่งที่ณเดชน์บอกแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นกำกับหนังหรือบลาบลาแต่ว่าในฐานะรุ่นพี่นะถ้าสมมติว่ามีน้องใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงณเดชน์สามารถบอกเขาได้เช่นอยากเตือนอะไรไหมหรือแบบกับสิ่งที่เขาต้องเจอไปอยู่จุดสูงสุดมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังไหมในการอยู่วงการนี้อะไรเงี้ยทั้งดีและร้ายอยากบอกอะไรครับผมแค่อยากจะบอกว่าเวลาทุกอย่างมันผ่านไปรวดเร็วมากๆ พยายามเลือกจะทำในสิ่งที่มีความสุขที่มันไม่ได้เดือดร้อนกับคนอื่นและกับตัวเองเป็นคนกล้าที่จะทำอะไรที่มันอย่างที่บอกทำให้เรามีความสุขและไม่เดือดร้อนใครสักคนและไม่เดือดร้อนตัวเองผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะได้เติบโตไปในวงการบันเทิงและโอกาสเขาเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาผลักดันเขาให้เขาได้เป็นในแบบที่เขาจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ตามที่คุณอยากทำฮะถ้าเรามั่นใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรและมีความรักถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลานั้นก็ตามเนี่ยบอกคนในครอบครัวก่อนบอกคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือความกล้าสำคัญที่สุดเลยเด็กๆทุกคนต้องการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาทุกอย่างมันผ่านไปรวดเร็วสิ่งที่ทุกคนต้องการทำคือสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นและสิ่งสำคัญที่สุดคือการกล้าที่จะบอกความรู้สึกหรือการกล้าที่จะบอกว่าตัวเองชอบอะไรอันเนี้ยมันจำเป็นสำคัญ3ส่วนนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเป็นอะไรก็ตามกล้าแล้วบอกให้กับทุกคนได้รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราชอบอะไรเรารักอะไรมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ส่งคลิปมาให้ครับณเดชน์ครับอีกแล้วฮะใช่ครับแล้วคนนี้ก็จะพาไปสู่ในเรื่องยิ้มให้คุณแล้วล่ะครับอ๋อเหรอครับไม่ต้องขอโทษแล้วคนเนี้ย จำเสียงได้หรือเปล่าจำได้แน่นอนครับไปดูคนต่อไปกันครับพูดถึงแบร์เหรอผมว่าทุกคนที่ถ้าพูดชื่อคำว่าณเดชน์ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะคิดถึงรอยยิ้มเขาแล้วก็เป็นคนทำให้คนรอบข้างมีรอยยิ้มเสมอนะครับทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงานหรือเวลาที่เจอกันข้างนอกก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับบรรยากาศของทุกๆคนได้โหประทับใจหลายเรื่องก็จริงๆอ่ะโอ้โหเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าผมเอาเรื่องนี้ดีกว่าช่วงนี้ก็เห็นเขาทำงานเยอะนะครับแล้วก็เขาเพิ่งถ่ายละครกับน้องคิมเสร็จไปนะครับผมเห็นเขาแบบพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคือพยายามหาอาจารย์พยายามหาฝึกนั่นฝึกนี่ไปเรื่อยๆทดลองถูกผิดของเขาแล้วแต่ตามทางของเขานะก็รู้สึกว่าตัวเองไม่หยุดนิ่งแล้วก็พร้อมจะก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆฮะและถ้าตอนนี้พี่แบร์ดูอยู่พี่หมากมีอะไรอยากจะพูดกับพี่แบร์แบบเรื่องที่ยังไม่เคยพูดด้วยไหมโห ไม่รู้เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกเราที่เจอกันนะเราก็ไม่ได้สนิทกันมากเนาะแล้วก็เวลาผ่านไปทำให้มีช่วงเวลาที่เราได้แบบห่างกันไปด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้อะไรที่มันพาให้เรากลับมาเจอกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วจนทุกวันนี้จนที่คุณไปงานแต่งผมนะครับผมประทับใจมากเพราะว่าคุณช่วยทำทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจทำวันดีด้วยนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณในความสัมพันธ์ที่เรามีให้กันนะครับขอบคุณครับหมากปรินครับหมากปรินคนที่เล่นละครด้วยกันเรื่องแรกใช่ใช่เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วนะครับเห็นหน้าก็หาแล้วครับคืออยู่ด้วยกันมาก็อย่างที่พี่หมากบอกครับเรามีช่วงเวลาที่เราแยกการเดินทางกันแล้วก็ทุกวันนี้มันก็กลับมาอยู่แบบอยู่ในเส้นทางเดียวกันอะไรเงี้ยวันที่งานแต่งครับสปีชผมพูดความในใจคือมันไม่ใช่เรื่องปกติที่ผู้ชายจะมาพูดเรื่อง อะไรกันแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบก็เขินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็วันนั้นผมก็มีโอกาสได้พูดตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาวันแรกที่ได้รู้จักกันยาวจนมาถึงความงี่เง่าที่ผมเคยเป็นจนมาถึงวันสุดท้ายที่เราได้เห็นเขามีความสุขที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ได้มาอยู่ในวันที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเราด้วยเช่นกันเมื่อกี้ที่หมากพูดเนี่ยมันจะมีเราเห็นอะไรบางอย่างตอบสิ่งที่เดชพูดที่บอกว่าเขาว่าพยายามเรียนนู่นเรียนนี่ทดลองไปเรื่อยนี่คือการแสดงใช่ไหมเรากำลังทดลองหลายอย่างอย่างที่เราคุยกันไหมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ผมว่าเราก็คงทำเหมือนกันนะครับคือเราแบบเราพยายามเติมสกิลของเราเรื่อยๆเงี้ยครับแต่อยู่ในความแบบพอเหมาะพอดีตามโอกาสเนี่ยฮะขอไปเวิร์กช็อปก่อนถ่ายทำอะไรเงี้ยฮะต่อไปเราจะคุยเฉพาะเรื่องที่พี่อยากคุยแล้วนะ เรื่องอะไรบ้างพี่ จะคุยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งแหละที่คุณรักที่สุดโอเคครับผมจ เนี่ยยังไม่ให้คุยก็ยิ้มแล้วอ่ะก็พอจะเดาได้ว่าเป็นใครครับโอเคยาย่าโอเคยาย่าเป็นผู้หญิงที่เราเห็นว่าโอเคนิ้วนางข้างซ้ายคุณก็มีใส่ไว้เรียบร้อยแล้วใส่ติดตัวตลอดเนาะใส่ติดตัวตลอดใส่บางทีใส่นอนด้วยครับเห่อมากใครเห่อกันครับเนี่ยก็ผมว่าก็เหมือนกันนะทั้งคู่นะทั้งคู่เพราะอย่างเช่นแฟนผมไปไหนเขาก็จะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณมีแต่ความสุขอะเวลาพูดถึงยาย่าสีหน้าจริงๆทุกๆครั้งที่เราเจอกันเรารู้สึกว่าณเดชน์จะมีความสุขที่สุดเวลานั่งสัมภาษณ์และมียาย่าอยู่ด้วยซ้ำในความรู้สึกพี่นะคือ ไม่ค่อยได้มีใครถามผมถึงเขาไงมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เราได้พูดถึงแฟนเราอะไรเงี้ยผมกับย่าเองก็ต่างคนต่างทำงานได้เจอกันก็น้อยอะไรเงี้ยครับบางครั้งการได้พูดถึงเขาบางทีมันก็ทำให้เรานึกถึงแบบช่วงเวลาดีๆที่แบบเราเคยผ่านมาดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนี้ใน Instagram ของณเดชน์เนี่ยรูปเป็นโปรไฟล์ที่เป็นรูปแหวนแต่งงานแล้วแล้วก็ในรูปปักหมุดอันแรกก็จะเล่าถึงว่านี่คือแชปเตอร์ใหม่ที่ผมตื่นเต้นมากและมีความสุขที่สุดวันนี้เราถามเรื่องงานแต่งงานได้มากแค่ไหนครับว่ามันเดินทางถึงสเตจไหนแล้วของการแต่งงานเพราะว่าคุณสองคนไปฝึกซ้อมในงานแต่งงานของเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วรู้ถึงขั้นตอนรู้ถึงปัญหาแน่ๆที่จะเจอว่าในความสวยงามของงานแต่งงานนั้นมีความวุ่นวายมหาศาลใช่เราก็มีไอเดียของเราในแบบที่เราอยากทำอะไรแบบถ้าสมมติว่าแต่งสองที่เมืองนอกเมืองไทยแบบไทยผมก็อยากให้มันมีความเป็นอีสานอันนี้คือแบบที่เป็นไอเดียแรกคือถ้าไปนอร์เวย์ก็แต่งแบบสากลในวัฒนธรรมของนอร์เวย์ด้วยใช่ไหมฮะถ้าเราในฐานะของคนไทยเราก็อยากจะแต่งแบบพิธีไทยแต่ว่าเราก็ไปลุ่งอีสานเราก็อยากให้มีความเป็นอีสานอันนี้คือ first mark แล้วว่า 1. คืออีสานดีจังเลยอ่ะครับอีสานโมเดิร์นใน decoration แต่ว่าพิธีกรรมก็อยากให้เป็น traditional ที่สุดว่าอะไรเพราะว่าอะไรจะมาถึงอยากให้เป็น traditional ที่สุดคือทางคุณแม่ผมก็บอกว่าจริงๆพิธีอีสานเนี่ยเป็นพิธีที่สวยงามมันเป็นเหมือนกับการเขาเรียกผูกแขนผูกฝ้ายอะไรเงี้ยฮะมันจะไม่ใช่การลดน้ำสังอะไรเงี้ยครับก็จะมีอาจารย์มาสวดมาร้องรำทำเพลงมันจะเป็นงานที่คลึกเครงด้วยเสียงดนตรีด้วยเสียงเขาเรียกว่าลำแบบการแบบลำเหมือนบทกลอนลำอะไรเงี้ยตามพิธีอีสานอันนี้น่าจะเป็นไอเดียที่เราอยากจะไปทำตรงนั้นอันนี้ก็เป็นจุดแรกแล้วที่เราอยากจะไปตรงนั้นแต่ว่าความทันสมัยก็คือความสะดวกสบายของสถานที่อาหารการกินการตกแต่ง decoration venue อะไรเงี้ยตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการหารวบรวมข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเลิกเนี่ยตอนนี้ดูไว้หลายอย่างมากดูไว้หลายเลิกมากแต่ว่ามันต้องดูเรื่องตอนนี้เราก็ต้องดูว่างานแต่ละคนนะครับมันจะกระจายวันที่เราจะใช้ทั้งวีคได้ยังไงฮะส่วนตัวนะผมแต่งงานผมไม่อยากแบบแต่งแล้ววันรุ่งขึ้นไปทำงานไม่เอาฮะผมอยากแบบอาทิตย์หนึ่งให้ผมได้ไปอยู่ในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยความรักของณเดชน์มันถึงวันนี้มันถ้าจะให้แคปชั่นมันอะข้อความมันต้องเป็นยังไงผมพูดเลยนะว่ามันเป็นรักที่เรายังโหยหาและต้องการกันและกันมากกว่านี้เพราะต้องบอกว่า10ปีนี้ถึงจะเป็นแฟนกันแต่ว่าในชีวิตของดาราคือถ่ายละครจันทร์อังคารพุธคนต่างทำงานมันเลยไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันมันเลยไม่ได้ใช้เวลามันเลยไม่ได้มีเวลาเรียนรู้ในการที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆนะใช้คำว่ายังโหยหาใช่ครับใช่ผมพูดคำนี้เลยแล้วทุกนี้เราบอกรักกันบ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยครับบ่อยเลยจบประโยคเวลาคุยแชทก็บอกเจอหน้ากันไปเข้าน้ำอย่างเงี้ยผมไปเข้าน้ำก็บอกคือมันเหมือนกับเป็นแบบประโยคสามัญที่เราใช้กับเขาอะไรเงี้ยเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะอะไรเงี้ยโชคดีนะอะไรเงี้ยถ้าให้บอกรักย่าเป็นภาษาอีสานเนี่ยบอกยังไงอยากบอกอะไรย่าเป็นภาษาอีสานในวันนี้ครับ ย่าจ๋าพีระเดชด้วยจ้ะโอ้ยเขินไอเลิฟยูเด้อย่าเด้อรักหลายๆเด้อรักษาสุขภาพหลายๆเด้อเป็นห่วงเด้อจะเหตุงานหลายเด้อขอบคุณครับชอบจังเลยครับคุณไม่โกรธผมใช่ไหมครับครับนิดหน่อยครับพี่ อันนี้แบบว่ากามผมค้างอย่างนี้แล้วเนี่ยเขินผู้หญิงคนนี้ถึงวันนี้เขามีความหมายมีค่ากับชีวิตผู้ชายที่ชื่อณเดชน์ คุกิมิยะขนาดไหนผมเคยตอบคำถามนี้หรือว่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้เยอะมากใช่ไหมฮะแต่วันนั้นผมไปกินข้าวพี่หมากแล้วพี่หมากก็บอกว่าโอเคเราเคยหาคำตอบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งมาเสมอและเรามีคำตอบพรรณนาหลายๆอย่างตลอดเวลาที่จะพูดถึงผู้หญิงคนนี้แต่คำจำกัดความสั้นๆของการที่เรามีเขาเข้ามาในชีวิตคืออะไรสิ่งที่พี่หมากบอกคือว่าเขาทำให้ชีวิตพวกเราอะแม่งมีความหมายขึ้นคือผู้ชายทุกคนมันมีความกระจัดกระจายของความเป็นผู้ชายเยอะครับแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดครับเขารวมความเป็นผู้ชายของเรามาไว้อยู่ในจุดเดียวและจุดเนี้ยคือเป็นเหมือนกับตะปูอันหนึ่งที่เขาอะครับผู้หญิงอะครับจะเป็นคนต้องการตะปูเนี้ยเพื่อมาตอกเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงเนี้ยทำให้ไอเศษเหล็กทุกอย่างที่มันอยู่ในตัวผู้ชายมันกลายเป็นตะปูดอกเดียวที่แม่งแข็งแรงที่สุดในโลกได้แล้วพร้อมที่จะตอกลงไม้ที่ยึดบ้านหลังหนึ่งไว้แค่ตะปูดอกเดียวยึดบ้านหลังหนึ่งไว้ให้ได้อันเนี้ยคือผู้หญิงที่ทำให้เราเป็นผู้ชายได้จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยาย่าเนี่ยคือคนที่รวมเอาเศษเหล็กของผมมากลายเป็นตะปูดอกเดียวเพื่อจะตอกบ้านหลังใหม่ที่เรากำลังจะสร้างด้วยกันเคยบอกเขาด้วยคำพูดแบบนี้หรือยังไม่เคยครับผม ไม่เคยวันที่ขอผมเขียนทุกอย่างมาเป็นเอสเซย์อย่างสวยงามถึงเวลาจริงผมกลายเป็นเศษเหล็ก พี่เอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวมันลกมันตื่นเต้นมันประหม่าไปหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าย่าฟังประโยคเมื่อกี้อยู่จินตนาการเล่นๆว่าเขาน่าจะมีสภาวะการแบบเขาคงจะอ๋อคือแบบเบบีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ใช่ครับมันเป็นจริงอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายพี่เวลามันเจอเรื่องแย่ๆครับมันเจอเรื่องแย่ๆจริงๆมันเปราะบางยิ่งกว่าผู้หญิงครับเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเลยเขาจะพูดเสมอว่าแบบไม่ว่ายังไงก็ตามนะถ้ามองไปแล้วไม่เจอใครหรือว่าไม่รู้จะเป็นเขาคนนี้จะคอยยืนอยู่ตรงนี้เสมอเขาจะคอยเป็นคนที่เขาเข้าใจเราเขาสัมผัสได้ทุกจากเราทุกอย่างไม่มีทางที่เขาจะไม่เข้าใจเราเขาพูดอย่างนี้มันมีความหมายมากกับผู้ชายคนหนึ่งถ้าวันนี้เราเปรียบยาย่าณวันนี้ครับสำหรับณเดชน์นะ เป็นสีเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรสักอย่างสำหรับณเดชน์ยาย่าคืออะไรอ่ะพี่ดื่มกาแฟป่ะดื่มครับพี่ดื่มกาแฟตอนกี่โมงของวันดื่มกาแฟตอนประมาณ 9 โมงถึง 10 โมงแก้วที่ 1แล้วก็ประมาณเที่ยงบ่ายโมงแก้วที่ 2แต่ถ้าไม่ดื่มวันนั้นพี่รู้สึกแบบอะไรวะโกรธกวายหรือแบบง่วงเหงาหาวนอนอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นถ้าพูดง่ายๆจริงๆผมว่าเขาเป็นเหมือนกาแฟแก้วแรกของวันอะไรเงี้ยเราตื่นเช้ามาเราอาจจะงัวเงียเราอาจจะแบบไม่สติไม่ครบประกอบหรือว่าอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือการที่เรามองหาเครื่องกดกาแฟหรือว่ากาแฟที่เราชอบหรือการดิฟกาแฟหรือว่าไอ้เครื่องบดกาแฟที่เราชอบเนี่ยถ้าผมมองย่าเขาคือกาแฟแก้วแรกของวันที่เราพิถีพิถันที่จะชงกาแฟลิ้มรสดมกลิ่นของมันเลือกรสเลือกกลิ่นที่เราชอบอะไรเงี้ยเขาคือกาแฟถ้วยแรกของวันของผมรู้สึกว่าคุณรักเขามากเลยอะมากๆมันออกมาทุกๆคำตอบทุกๆตัวอย่างทุกๆสายตาเลยครับผมโคตรโชคดีครับที่ผมมีเขาผมโคตรโชคดีเลยครับผมแค่นั้นเองครับผมโชคดีมากเราชวนณเดชน์คุยเรื่องครอบครัวได้แค่ไหนครับเราสามารถอัปเดตเรื่องคุณพ่อคุณแม่ได้มากแค่ไหนได้ครับได้สร้างบ้านให้คุณแม่แล้วคุณพ่อแล้วทุกคนแฮปปี้คุณแม่แฮปปี้มากญาติพี่น้องมาจากขอนแก่นทุกคนในบ้านหลังใหญ่โอโถงกว่าเดิมเป็นสัดเป็นส่วนกว่าเดิมอะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้คุณพ่อก็มีความสุข ทุกคนคงทราบดีโอเคคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้ท่านนอนติดเตียงอยู่ก็ทานอาหารได้ปกติมีตอบสนองคุยหัวเราะบ้างแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะสวิตช์ออฟไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งก็รับรู้ก็ตอนนี้ทำได้ดีที่สุดก็คือการที่ทำอาหารให้คุณพ่อกินบางครั้งผมก็มีโอกาสก็กลับไปป้อนกับข้าวกับป๊าคุยกับป๊านั่งอยู่ข้างนอนอยู่ข้างนะฮะก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในหน้าที่ของเราแม่แก้วเราเห็นหลังๆนี้มีรีวิวสินค้ามีรีวิวทำอาหารชอบนะชอบแล้วเขาก็จะมีแม่ก็จะเหมือนเป็นเซเลบริตี้ก็จะมีแบบแฟนคลับใน IG อะไรเงี้ยผมเป็นแฟนคลับด้วยผมดูแกเป็นคนที่ชอบทำของทานเองกินข้าวที่บ้านชอบไปช้อปปิ้งของตลาดซื้อของเข้าบ้านคือเวลาชวนไปกินข้าวนอกไม่ชอบไปชอบกินไปกินข้าวนอกก็บอกไม่อร่อยเท่าตัวเองทำหลังๆมาคือทำด้วยก็เลยบอกให้คนที่อยากจะทำเป็นอยากจะกินแบบที่แกกินอะไรเงี้ยก็เลยมีกระบวนการการถ่ายทำวิดีโอลงใน IG มีบอกล่าสุดเป็นอัลมอนด์ใช่อัลมอนด์บ้านนอกอัลมอนด์อีสานบักบกนะที่เขาเรียกกันถ้ากินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะพี่อร่อยมากดูมีความสุขมากคุณแม่มีความสุขคือกลับไปบ้านนี่ของกินเพียบเคยวันนี้เรากำลังจะเข้าสู่เอพิโซดของการเป็นแต่งงานครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเลยเคยบอกไหมเคยให้แง่คิดของการเป็นหัวหน้าครอบครัวของตัวเองอะไรบ้างหรือเปล่าคุณพ่อครับจะเป็นคนที่แอคชั่นมากกว่าเวิร์ดครับคือเขาจะค่อนข้างที่จะแบบทำให้เห็นไม่ถามว่าอยากกินอะไรไหมแต่เขารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเขาจะซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบดูหนังแต่ก็ยังพาเราไปดูรู้ว่าเราชอบไปเล่นเลโก้อยู่อิเซตันสมัยก่อนตึก World Trade Center เขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รออยู่ชั้น5แล้วให้เราเล่นอยู่ชั้น4เขาก็ไม่บ่นเลยสักคำเพราะว่าผู้ชายเรามีภาษากายในอีกแบบหนึ่งในเวอร์ชั่นของคุณพ่อโยชิโอนะครับแล้วถ้าเป็นคุณแม่ล่ะก็บอกอะไรอย่างว่าคุณแม่พูดตรงๆเลยฮะกำลังจะต้องแต่งงานแล้วคุณแม่บอกอะไรบ้างครับอ๋อคุณแม่ก็แค่บอกว่าหนึ่งก็คือเราต้องโตขึ้นกว่านี้นะต้องวางแผนอนาคตตัวเองดีๆจะมาแบบใช้ชีวิตวางแผนทุกอย่างแบบคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องของการวางแผนของคนสองคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ อาหารการกินอะไรเงี้ยฮะเนี่ยก็จะแบบเนี่ยถ้ามีลูกต้องกินอย่างนี้นะต้องให้กินอย่างนี้อันนี้ดีนะอะไรเงี้ยฮะประมาณเริ่มบอกแล้วนะใช่ใช่นอกจากนั้นก็เป็นความ strict ที่คุณแม่จะมีตลอดหลายคนอาจจะรู้แล้วกับหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าณเดชน์เป็นหัวหน้าครอบครัวมายาวนานเพราะว่าต้องดูแลญาติคุณแม่ด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนและญาติก็เคยพูดเรื่องนี้ว่านี่เป็นข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีของพี่ณเดชน์มากเพราะเขามีความเข้าใจในผู้หญิงสูงเพราะว่ามีญาติฝั่งคุณแม่เป็นผู้หญิงเยอะเราถามมันไม่ได้ไหมว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็ดูแลครอบครัวมาตลอดจนถึงวันนี้รู้สึกยังไงครับผมว่ามันก็เป็นข้อดีของผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมักจะคิดถึงครอบครัวเสมอผมพยายามจะดูแลทุกคนเสมออะไรเงี้ยผมเหมือนพ่อโยชิโอเขาทำงานมาเพื่อดูแลทุกคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเราคุยไปหมดในเรื่องเลยครับวันนี้ณเดชน์ทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวที่ชอบเรื่องครอบครัวของณเดชน์มากนะรู้สึกว่ามันทำให้คนคนหนึ่งเติบโตมาจากจุดเริ่มต้นไกลพอสมควรนะณเดชน์มองเอาแค่สโคปวันนี้ที่เราคุยกันณเดชน์ว่าณเดชน์รู้สึกยังไงกับชีวิตตัวเองในวันนี้ที่อายุใกล้จะ32ในเดือนธันวาคมครับผมว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากในการบ่มฟักจิตใต้สำนึกและจิตวิญญาณของเด็กมันมีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เราโตมาเป็นณเดชน์ในทุกๆวันนี้อะไรเงี้ยความผูกพันความอ่อนโยนความการแคร์คนในครอบครัวครับการแคร์ความรู้สึกของคนในครอบครัวเราได้จากตรงนี้มาและโดยเฉพาะผู้หญิงความเป็น gentleman ในตัวเราก็มีมากขึ้นด้วยเหมือนกันความเป็นสุภาพบุรุษก็มีมากขึ้นทีนี้พอมาอยู่ในพาร์ทของการที่เราจะได้มาทำงานเป็นนักแสดงอยู่ในการทำงานเป็นสังคมใหญ่ต้องเจอคนในกองเจออะไรอย่างนี้ ความ caring มันก็พัฒนาเป็นความรู้กาลเทศะเกรงใจการดูแลเอาใจใส่ทีมงานจนไปถึงแฟนคลับจนไปถึงการที่เราต้องรู้จักรักษาน้ำใจรู้จักเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยฮะความเอาน้อนถ่อมตนการรู้ตัวเองอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่บ่มฟักเรามาจนถึงทุกวันนี้คำถามสุดท้ายของแชร์ดูแชร์ครับเราอยากให้ณเดชน์แชร์สิ่งที่ณเดชน์อยากแชร์มากที่สุดตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญหรือเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์ให้กับผู้ชมผมรู้สึกว่าเราควรรู้สึกดีใจถ้าสมมติเราบาลานซ์ทุกอย่างได้ภายในของชีวิตของเราเรามีวิธีการที่จะรักษาจิตใจตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายรักษาความรู้สึกตัวเองเพื่อให้เรามีพละกำลังมีความสุขมี energy ที่จะบาลานซ์ชีวิตเพราะว่าชีวิตของเรามันมีทั้งตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราชอบอะไรเรารักอะไรเรามีฮ็อบบี้อะไรเรามีงานอดิเรกอะไรเราอยากทำอะไรบ้างต้องรู้จักบาลานซ์อย่าให้ทุกอย่างมันหนักไปทางใดทางหนึ่งอย่าให้ทุกอย่างมันหนักไปกับงานมันหนักไปกับการรื่นเริงบันเทิงใจอย่าให้ทุกอย่างมันหนักไปกับสุขภาพที่บั่นทอนหรือสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจนี่ฮะบาลานซ์ชีวิตเราให้ดีที่สุดพอบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดครับเราจะบาลานซ์ชีวิตของคนที่เรารักได้คนรอบข้างเราแฟนเราคนในครอบครัวเราแล้วทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นครับมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราตกผลึกมาอาจจะด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ขอบคุณณเดชน์ที่มาคุยกับเราเยอะมากๆครับครับกูยังเป็น my fresh read ของผมเสมอที่แบบชอบคุยกับณเดชน์มากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณNot Republic นะครับสำหรับเก้าอี้สวยๆที่ผมกับแบร์นั่งในวันนี้นะครับจากแบรนด์ Fritz Hansen เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า150 ปีนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชม The Standard Pop ครับอย่าลืมกด Subscribe รายการของเรากดตอนนี้เลยฮะกดยังฮะกดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะติดตามแชร์สุดแชร์แล้วก็รายการอื่นๆของ The Standard Pop ต่อไปเรื่อยๆนะครับณเดชน์ คุกิมิยะครับผมรอให้เจอและคุยกับคุณในครั้งหน้าก็พาคุณยาย่ามาด้วยได้นะครับเชิญเขาเลยนะผมอยากคุยเรื่องเหตุผลกับเขาแล้วเอาผมมายำตรงนี้เหรอครับไม่เหลือคือเอาเขามายำผมด้วยไม่เหลือโอ้โหขอบคุณสำหรับวันนี้ครับณเดชน์ครับขอบคุณมากครับดีใจได้คุยกับณเดชน์เสมอนะครับผมครับเราควรรู้สึกดีใจถ้าสมมติเราบาลานซ์ทุกอย่างได้ภายในของชีวิตของเราเราชอบอะไรเรารักอะไรเรามีฮ็อบบี้อะไรเรามีงานอดิเรกอะไรเราอยากทำอะไรบ้างต้องรู้จักบาลานซ์อย่าให้ทุกอย่างมันหนักไปทางใดทางหนึ่งบาลานซ์ชีวิตเราให้ดีที่สุดพอบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดครับเราจะบาลานซ์ชีวิตของคนที่เรารักได้คนรอบข้างเราแฟนเราคนในครอบครัวเราแล้วทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นครับมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุข